ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสให้ผมเดานะกะหล่ำปี เพราะผมกินกะหล่ำปีทอดน้ำปลามา4วัน4วันติดละต้องตกใจใช่ไหมฮะ ทำเองสิแล้วก็จะรู้ทำยังไงก็ไม่เหมือน พบกันอีกแล้วคุณผู้ชมกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมเวลาบ่าย 3:20 ที่ Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เรามาสนุกสนานในครัวกันกับความลับในฝาครอบนี้ว่าโจทย์ของเราคืออะไรเปิดขึ้นมาปุ๊บนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาทำอีกเมนูหนึ่งว้ายกะหล่ำปลีอู้ตายแล้วแต่เรามีสูตรเด็ดนะคุณผู้ชมรับรองได้หลายคนยังทำไม่เป็นเลยตำรับนี้ของเราโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ทำไม่เป็นดีแต่ไปซื้อเขากินนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์เขาเปิดมาบอกว่าวิฉันชอบเพราะฉันคิดหรือเปล่าหรือยังไงเป็นเมนูโปรดอะไรอ่ะแล้วเดาสิป้าชอบกินอะไรวายนี่ไงคุณก็มาอย่างเงี้ยให้ผมเดานะกะหล่ำปีเพราะผมกินกะหล่ำปีทอดน้ำปลามา4วัน4วันติดละต้องตกใจใช่ไหมฮะบอกว่านั่นไงครับกะหล่ำปีขออาจารย์อย่าบอกนะกะหล่ำปีผัดน้ำปลาไม่ต้องถามว่าเมนูอะไรถามว่าท็อปปิ้งอะไรพี่รอทีวีอะคุณจะทำอะไรครับเจออย่างนี้โอ้ยทำไมถามเราล่ะทำด้วยกันนะกะหล่ำน้ำแดงไหมเฮ้ยตัวจีนๆดูแบบเขาเรียกว่าไม่สู้กันโดยตรงเป็นออปชั่นทางเลือกนะฮะนำเสนอเป็นแบบเพิ่มเติมแล้วกันเป็นกะหล่ำม้วนน้ำแดงค่ะกะหล่ำปีม้วนน้ำแดงน่ากินจริงเชียวครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับหลังจากได้กะหล่ำมาเสร็จปุ๊บเราต้องเอาไปลวกเพื่อที่จะได้กะหล่ำเป็นใบๆแล้วก็เอาใบกะหล่ำเนี่ยมายัดไส้ก็คือเอาหมูสับเอากุ้งสับมาห่อข้างในแล้วก็ไปนึ่งกินกับน้ำแดงหลายครั้งเราเจอปัญหาว่าแกะลำบากจังใช่ใช่แกะปุ๊บใบขาดด้วยถ้าเป็นใบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันน้ำเดือดเราได้กะหล่ำมาใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะพลิกตูดเขาขึ้นมาอันนี้คือไงเหมือนทุเรียนเหรอยังไงฮะเคาะดูว่าแน่นว่าเวลาเราสามารถดูได้ว่ากะหล่ำอันนี้น้ำหนักดีเนื้อแน่นแปลว่าใบเยอะนึกออกปะคือถ้าแบบเบาๆกลวงแปลว่าแบบเขารวมแล้วโดนหลอกแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยพร้อมค่ะคุณผู้ชมค่ะกะหล่ำปลีที่ได้จะต้องเป็นกะหล่ำปลีที่หัวโตๆแน่นๆเวลาไปซื้อต้องจับมาเขย่าอย่าให้เบาๆแสดงกะหล่ำปลีโปร่งข้างในโน่ใหญ่แต่หัวนะคุณผู้ชมอันนี้เนื้อแน่นมากนี่แบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอามีดเนี่ยลงอย่างนี้ดึงแกนออกเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นี่เสร็จแล้วไม่ทำอะไรอีกนะคะผ่าครึ่งเดียวตรงนี้เสร็จแล้วก็มานั่งค่ะล้อออกทีละใบก็ได้มาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องบากก่อนบากลงไปลึกหน่อยแบบนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ออกมาง่ายๆใบอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตะเกียบจิ้มลงไปแล้วเดี๋ยวก็หมุนลงไปในหม้อหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวใบมันก็จะออกมาเองออกมาทีละใบเลยโดยไม่ต้องทำอะไรจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงไปเรียนมาเล่นกลเหรอไปเรียนมาจริงกูเกิลลิงก์แรกนะครับคุณดูว่างๆนะอ๋อใช่ว่างผมจะหยิบให้แล้วกันพูดอย่างนี้อย่างกอย่าใส่ไส้เยอะกินทำไมไส้นิดเดียวกินทำไมอ่ะเอาอันเยอะไปห่อไปช่วง Crispy and Healthy ปรับอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กสติ๊กใส่ไข่ไก่และนมสด UHT รสจืดคนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสใบเตยกราโกกิคนผสมจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้10นาทีถ
าน้ำมันพืชลงบนกระทะอุ่นจนร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กใส่โดยใช้ไฟอ่อนจี่จนสุกทั่วทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทใช้ไม้เสียบแพนเค้กตามด้วยกล้วยหอมหั่นแว่นและสตรอเบอรี่หั่นแว่นสลับกันจนเต็มไม้เสียบปลายไม้ด้วยบลูเบอรี่และราสเบอรี่วางเรียงลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กสติ๊ก